จิตที่ไกลกว่าจิตใต้สำนึกปัจจุบันมีเรื่องนี้เข้ามาเพิ่มเป็นเรื่องใหม่และเขาบอกว่าเป็นเรื่องจิตศาสตร์ด้วยค่ะรบกวนลุงอธิบายเพิ่มเติมโอเคอธิบายเรียบร้อยแล้วนะนั่นนะครับจิตศาสตร์จิตศาสตร์ลุงก็พูดเรื่องจิตศาสตร์นะลุงพูดอยู่มีศาสตร์ด้านจิตคือจิตศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์แล้วก็ธรรมศาสตร์นะลุงใช้กี่ศาสตร์มาเนี่ยธรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์จิตศาสตร์นะครับก็มีอยู่4ศาสตร์มาเริ่มเทิมศาสตร์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับโอเคนะแล้วก็เราต้องปฏิบัติเข้าไปให้มันได้จิตที่บริสุทธิ์นะก็ไปถึงจิตที่บริสุทธิ์อีกทีนึงนะครับจิตศาสตร์นะก็คือเรื่องของศาสตร์ด้านจิตไม่เถียงนะครับนะก็ไม่น่าจะ ต่างกันเท่าใดถ้าต่างกันก็ต่างกันที่ความสามารถที่นะครับนะเรื่องพูดเรื่องอะไรต่างมันก็แล้วแต่ใครจะมีลีลายังไงแบบไหนใครยกตัวอย่างแบบไหนแบบไหนนะครับมาถึงก็เป็นความสามารถความสามารถทำอะไรได้บ้างของลุงสองมือเปล่ารักษามนุษย์นะวัดกันที่ความสามารถตัวนั้นเป็นตัวเช็คอัพตัวสุดท้ายคือความสามารถนะครับตัวที่มันบ่งชี้ว่า yes 100% หรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องเป็นความสามารถเป็นตัวกำกับอีกชั้นหนึ่งนะครับโอเคนะเอาละโอ้ลุงตบมืออะไรแปลกจังค่ะเหมือนมีพลังงานวิ่งเข้ามาเหมือนกันค่ะอ๋อแค่ตบมือได้เหรอยุงแค่ตบมือนะโอเคคุณสุพันธ์ลุงอธิบายแล้วมีภาพประกอบทำให้เข้าใจง่ายค่ะคิดเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะโอเคก็ไปต่อนะครับเอาถามมาเรื่องเอิญทีนี้ครับเรื่องนามมาเป็นรูปลำ